ครับกลับมาในช่วงท้ายรายการกับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องครับในวันนี้ครับในการบริการนั้นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในชีวิตประจำวันของเราซึ่งภาคบริการประชาชนต่างๆเนี่ยต้องมีอยู่ในทุกๆสาขาอาชีพนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยเราก็มีกิจกรรมดีๆคือกิจกรรมพิษณุโลกเซอร์วิสแจม2017นะครับซึ่งนำโดยมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยกันนะครับมาให้รายละเอียดท่านแรกครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัสดางพลนอกครับผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและอีกท่านครับดร.ภาคภูมิทรัพย์สุนทรรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์คะจะต้องสอบถามก่อนเลยพิษณุโลกเซอร์วิสแจม2017ถือได้ว่าเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันสำหรับตัวเราทั้งสองคนมันคืออะไรอะคะอาจารย์ถ้าถามเพิ่งเคยได้ยินผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันครับเราทำครั้งแรกวันนี้เราคงคุยกันเรื่องถือว่าเป็นแบบเรื่องใหม่ครับใหม่ครับค่ะใช่ไหมฮะงั้นอยากให้อาจารย์เนี่ยเอางี้เราเล่นคำว่าแจมก่อนก็แล้วครับแจมเนี่ยเหมือนขวดแยมแต่จริงมาจากคำว่าทัศน์สิกแจมที่ว่ามันต้องบัดรวมกันรวมกันชนกันเยอะแยะหมดอะไรเงี้ยนะครับฮะแล้วเราเล่นฝรั่งเขาเล่นคำว่าเซอร์วิสแจมก็คือเซอร์วิสก็คือการบริการค่ะมาดูซิว่าการบริการเนี่ยมันจะช่วยคิดได้ยังไงเป็นหลักเลยฮะมาช่วยกันคิดค้นกลเม็ดต่างๆในเรื่องของงานบริการสู่ภาคประชาชนใช่ครับนี่ก็คือที่มาของการจัดงานนั่นเองครับค่ะทีนี้ภายในงานเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอะคะอาจารย์เมื่อพูดถึงเรื่องของงานบริการแล้วครับจริงๆผมบอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความหลากหลายค่ะเราจะรับจากประชาชนชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะฮะชาวบ้านที่อยู่ในเราทำที่พระราชวังจันทร์เพราะฉะนั้นคนชาวบ้านเราที่อยู่ในเมืองพิษณุโลกนี่แหละ จะมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลของเราครับในเขตเทศบาลเรานี่แหละจะมีส่วนร่วมเราจะใช้นิสิตนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นจะร่วมกับภาคราชการภาคประชาชนมาช่วยกันคิดว่ามันควรจะมีบริการอะไรคือเหมือนกับว่าถ้าเอาพูดง่ายๆว่าอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นหนึ่งในภาคประชาชนที่ต้องการได้รับบริการเช่นบริการทางด้านของขนส่งอย่างนี้ครับอันนี้เกี่ยวข้องด้วยไหมเกี่ยวข้องครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการที่จะมาพูดคุยกันในครั้งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ส่วนหนึ่งคือเนื่องจากเราจัดงานนั้นเป็นเรื่องของ global service jam เป็นงานที่จัดพร้อมกันทั้งโลกครับเป็นร้อยเมืองพร้อมกันทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีธีมที่มาจากส่วนกลางของโลกนี้ที่เป็นส่วนกลางส่งมาแล้วเราก็จะมีธีมของเราเข้าร่วมด้วยถือได้ว่าเป็นผลกระทบการที่ต้องการได้รับบริการจากคนทั่วโลกครับแล้วก็ค่อยมาบีบมาเป็นในส่วนไม่เหมือนกันแอฟริกาจะต้องการอย่างเราอาจจะต้องการอย่างคือมันเหมือนเป็นการนัดแนะมากกว่าครับคือในภาพอย่างการบริการอย่างเงี้ยที่ที่อาจารย์แดงเล่าไปความหมายมันกว้างมากเลยใช่ไหมการท่องเที่ยวเป็นการบริการนะการให้การบริการสาธารณสุขไปโรงพยาบาลเป็นการบริการไปรอคิวที่ขนส่งนานจังเลยทำไมมันไม่เร็วทำไมมันไม่สะดวกไม่มีอะไรทำระหว่างนั้นก็เป็นการบริการให้มันดีได้เพราะฉะนั้นการคิดไอ้เรื่องพวกเนี้ยว่าทำไงให้มันบริการมันดีได้เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ทำในระหว่างเซอร์วิสแจมทั้งนั้นทีนี้มันเป็น global service jam เพราะว่ามันเป็นช่วงวันนี้ที่เราทำกิจกรรมเนี้ยเป็นวันที่เขานัดแนะกันในหลายๆเมืองเกือบร้อยเมืองทั่วโลกจะทำกันเนี้ยพร้อมกันแล้วก็ถ่ายทอดไลฟ์สตรีมผ่าน Facebook เนี่ยเห็นพร้อมกันทั่วโลกพิษณุโลกเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองนั้นแล้วก็มีกรุงเทพอย่างปีก่อนก็ยังมีเชียงใหม่แล้วก็มีอะไรมีนิวยอร์กมีลอนดอนมีอะไรทำพร้อมกันหมดทั่วโลกแต่ปีนี้มาจัดที่พิษณุโลกสำหรับประเทศไทยประเทศไทยปีนี้จัด2เมืองครับกรุงเทพกับพิษณุโลกจัดพร้อมกันหมดเลยพร้อมกันครับวันเดียวกันวันไหนคะวันเดียวกัน17 18 19กุมภาครับ3วันด้วยกัน3วันครับ2คืน3วัน2คืนเราเริ่มตอนเย็นของวันศุกร์ค่ะอาจารย์บอกว่า3วัน2คืนในการจัดงานในการคิดค้นการให้บริการทีนี้ใครล่ะคะที่จะมาเป็นคนคิดค้นการให้บริการดังกล่าวเด็กนิสิตประชาชนชาวบ้านเรารับสมัครอยู่ครับตอนนี้อ๋อตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่รับสมัครอยู่เพื่อที่จะมาร่วมกันระดมความคิดเห็นสำหรับคนที่สนใจนี้จะต้องติดต่อสื่อสารอย่างไรได้บ้างคะอาจารย์โทรที่055-968-726ก็ได้ครับค่ะ055-968-726ครับแล้วคุณสมบัติของคนที่จะมาเข้าร่วมงานเนี่ยนะคะอาจารย์น่าจะเป็นอย่างไรบ้างใจเนาะจริงๆใจใจใจคืออยากลองอะไรใหม่ๆแปลกๆแล้วคือลองนึกภาพดูว่าทุกวันเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราเห็นอะไรที่เราไม่ชอบกันเยอะถูกไหมค่ะรถติดน้ำมันเหม็นอะไรนี่ชาทำไมมันไม่มีห้องน้ำสำหรับคนแก่อะไรก็ว่าไปทุกวันที่เราเห็นเนี่ยเราก็ทนเราก็บ่นค่ะแต่แล้วเนี่ยเราจะก้าวข้ามตรงนั้นไปเราจะลงไปแก้นอกจากจะบ่นแล้วเนี่ยมาช่วยแก้สิแล้วไม่ใช่แก้อย่างเดียวตอนนี้เรามีซัพพอร์ตเรามีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเลยค่ะผมไปคุยกับผู้ว่าคุยกับอบจ.ทุกคนแบบลุยเลยช่วยเต็มที่
คือคนนึกภาพคนที่มาแข่งเราเริ่มวันศุกร์เย็นศุกร์ที่สิบเย็นค่ะแล้วก็จบวันอาทิตย์บ่าย48ชั่วโมงเนี้ยเราอยู่ด้วยกันที่พระราชวังจันทร์เราจองสถานที่ไว้ให้แล้วกินนอนได้ที่นั่นกักตัวกันไว้เลยออกมาได้ออกมาดูอะไรได้คือต้องแต่ว่าเขาต้องออกไปสัมภาษณ์แต่ต้องไปสัมภาษณ์เขาต้องไปสัมภาษณ์ผู้คนพื้นที่แต่ว่าเรามีที่ให้มีเต็นท์นอนมีห้องน้ำอะไรให้อย่างดีมีอาหารให้3มื้อค่ะดีเหรออันนี้อาจารย์ต้องตกลงกันแล้วนะว่าเสื้อหมอนอะไรอย่างเงี้ยมีเสื้อมีหมอนให้ด้วยนะเป็นอย่างดีแล้วที่สำคัญคือเรามีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเนี่ยมาจากทุกภาคส่วนนะมาจากสารกลางก็มีส่งมาค่ะมาจากสภาอุตสาหกรรมมาจากหอการค้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้เราเนี่ยสมมติว่าตันคิดไม่ออกอยากทำการบริการเรื่องสมมติเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็มีททมาตรงนั้นเป็นพี่เลี้ยงให้ช่วยคิดได้ภายในช่วง48ชั่วโมงนี้ค่ะอ๋อมันจะมีพี่เลี้ยงทีนี้มีจำกัดจำนวนของคนไหมคะอาจารย์จำกัดครับเต็มที่50คน50คนเรามีปัญญาซื้อข้าวเลี้ยงแค่นี้ครับ มีคนดูแลอยู่ที่ประมาณ50คนด้วยกันจะเป็นนักเรียนก็ได้เพราะเราต้องเลี้ยงข้าวค่ะนิสิตนักศึกษาประชาชนตาสีตาสาคนทั่วไปมาได้หมดเลยขอให้สมัครถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครับค่ะอันนี้น่าสนใจเป็นงานที่น่าสนใจมากแล้วก็คือจริงๆเรามียังอื่นอีกนะฮะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยไม่เคยทำงานออกแบบไม่เคยทำงานบริการไม่ต้องกลัวเรามีหลักสูตรเร่งรัดให้วันแรกสุดเนี่ยหลักสูตรเร่งรัดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอัดไปเลยสอนว่าเนี่ยกระบวนการทั้งหมดมีอะไรบ้างแล้วก็พอสอนเสร็จเราจะให้แบ่งกลุ่มนะคือ50คนเนี่ยไม่ใช่ว่ากลุ่มเดียวกันกลุ่มหมดนะเราจะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ 5-7 คนแล้วก็ 5-7 คนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีหัวข้อที่สนใจที่เลือกกันขึ้นมาแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงมาประจำให้แต่ละกลุ่มค่ะตอนนี้นี่มีคนสนใจเข้าสมัครมากน้อยแค่ไหนแล้วคะอาจารย์20 30คนแล้วครับ20 30คนแล้วครับโอ้เกือบเต็มแล้วเหมือนกันนะฉะนั้นก็รีบๆค่ะทีนี้สิ่งที่ภาคประชาชนจะได้จากการจัดกิจกรรมแบบนี้อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการที่อาจจะเป็นหัวข้อที่เราจะมีการพูดคุยหรือว่าการบริหารจัดการในครั้งนี้ยกตัวอย่างมาสัก1หัวข้อผมยกตัวอย่างการเสนอการบริการบางอย่างแล้วกันนึกภาพนะครับว่าที่ถนนบำรุงใจโลกนาถเราจะมีเก้าอี้วางไว้ให้เราไม่แก่แล้วไม่รู้หรอกครับว่าคนแก่เดินเนี่ยยากเดินแล้วสัก200เมตรต้องพักผมมีโรคปวดหลังอยู่เนี่ยเดินไป 2-300 เมตรเนี่ยต้องพักครับต้องนั่งพักเลยอย่างเงี้ยครับนี่คือบริการสำหรับคนสูงอายุหรือว่าคนพิการที่เขาต้องได้นั่งพักในการเดินยาวๆเราเคยเดินห้างสินค้าที่ไม่มีเก้าอี้ไหมฮะโอ้โหแย่เลยค่ะอาจารย์เมื่อยอย่างนี้เป็นต้นครับนี่คือบริการง่ายๆเลยฮะเก้าอี้ให้สำหรับคนแก่ก็คือจะมาคิดกันว่าควรจะมีหรือไม่มีอย่างไรมีในระยะทางเท่าไหร่รูปแบบของโต๊ะเก้าอี้เป็นอย่างไรนี่ก็คือการเข้าไปดูแลแล้วก็การให้บริการซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่จะได้รับผลประโยชน์ก็คือภาคประชาชนใช่ครับคนใช้บริการคือพวกเรานี่แหละค่ะพวกเราทุกคนเสียค่าใช้จ่ายไหมคะอาจารย์กิจกรรมดีๆเราฟรีหมดอะฟรีหมดทุกอย่างครับฟรีทุกอย่างเลยนอนฟรีครับเราถึงก็กำหนดคนไว้เพราะเราต้องบริการเราเป็นงานบริการของเราที่บริการคนที่เข้าทีนี้เราจัดที่พิษณุโลกแล้วบอกว่างานนี้ค่อนข้างที่จะ global ก็คือทั่วโลกเลยที่เขาจัดพร้อมกันมันมีธีมในการพูดคุยหรือว่าการออกแบบการให้บริการบ้างไหมคะอันนี้เขาไม่บอกธีมเนี่ยจะเป็นความลับจนกระทั่งถึงวันที่เปิดงานเราก็ไม่รู้นะครับเราก็ไม่รู้คือธีมเนี่ยเขาจะเป็นธีมเดียวกันทั่วที่ธีมเนี่ยมันจะเป็นธีมกว้างๆนะเป็นธีมที่ค่อนข้างที่จะabstract พอสมควรอย่างเช่นปีที่ผ่านมามันยังมีธีมหนึ่งเช่นน้ำธีมว่าเป็นน้ำมาแค่นั้นเลยน้ำอะน้ำเนี่ยคือธีมซึ่งน้ำเป็นอะไรได้บ้างขายน้ำผลไม้ได้ไหมได้ท่องเที่ยวทางน้ำได้ไหมห้องน้ำผู้สูงอายุสปานวดน้ำก็ได้เป็นได้หลายอย่างพอแอฟริกาเนี่ยขาดน้ำขาดน้ำทำยังไงก็ได้เป็นคนละเรื่องเลยธีมมันจะกว้างในเรื่องของการให้บริการสมมติเขามีโจทย์มาให้แบบนี้เราต้องทำเพื่อตอบสนองทาร์เก็ตหรือว่ากลุ่มเป้าหมายในถิ่นเฉพาะท้องถิ่นเราเท่านั้นทีนี้จัดที่พิษณุโลกคนในท้องถิ่นอื่นๆมาร่วมแจมได้ไหมได้ครับถ้าเขาสะดวกถ้าสะดวกก็โทรมาได้นะโทรมาให้ความคิดเห็นได้เบอร์นี้แหละค่ะ055-968-726ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนพิษณุโลกเป็นใครก็ได้ที่มีใจอยากจะให้บริการแล้วก็ได้รับบริการที่ดีมาร่วมงานได้ติดขัดข้องใจว่าเฮ้ยนี่น่าจะมีบริการแบบนี้ด้วยบอกได้ค่ะ
ค่ะเราก็จะเสนอเข้าไปค่ะเดี๋ยวจะให้ทางอาจารย์เนี่ยได้ทวนซ้ำอีกสักครั้งนึงละกันเกี่ยวกับเรื่องของวันเวลาสถานที่ในการจัดงานแล้วก็รวมไปถึงว่าสำหรับคุณผู้ชมเองที่สนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการเรื่องราวของการให้บริการในบ้านเราให้มันดีขึ้นเนี่ยจะต้องไปที่ไหนอย่างไรงานพิซซ่าโลกเซอร์วิสแจมเนี่ยเราจะเริ่มเย็นของวันที่17นะครับ17กุมภา17 18 19กุมภาครับทีนี้ที่พระราชวังจันทร์กินนอนที่นั่นเลยครับเราจะเซอร์วิสกินนอนที่นั่นเนาะแต่ขอให้สมัครมาก่อนค่ะสมัครก่อนที่055-968-725ครับค่ะถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะโทรศัพท์ไปได้แต่ว่าอยากจะเดินทางไปพูดคุยกับอาจารย์เองเลยนี่สามารถทำได้ไหมอยู่ครับเราอยู่กันตรงนั้นแหละอ๋อครับแต่เราก็มี Facebook ของเราก็คือถ้าเข้าไปที่พิซซ่าโลกเซอร์วิสแจมค่ะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้เลยค่ะอาจารย์มีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมในครั้งนี้บ้างไหมคะก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจัดที่พิซซ่าโลกน่าจะเป็นเมืองที่2หรือ3ที่จัดในประเทศไทยแล้วก็มันเป็นการเปลี่ยนมุมมองนะที่ผมคิดนะคือเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากว่าคนที่ดูเฉยๆคนที่รู้สึกแล้วก็ทนเฉยๆเนี่ยเป็นคนที่ลงมือทำค่ะประชาชนเป็นคนนำและที่สำคัญคือเราเอาท้องถิ่นเนี่ยเมืองของเราเนี่ยเมืองเล็กๆเมืองนึงเนี่ยไปคอนเน็กต์ไปเชื่อมต่อกับเมืองอื่นๆอีกเป็นร้อยเมืองทั่วโลกทุกอย่างที่เราทำเราคิดเนี่ยทุกคนเห็นนะต้องอัพเราอัพเห็นหมดนะคิดอะไรแปลกๆมาเนี่ยเห็นกันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นงานที่ผมว่าน่าสนใจอ่ะมีความน่าสนใจตัวมันแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากเจอคนใหม่ๆอยากลองอะไรแปลกๆมาร่วมกับเราค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนสูงๆหรือว่าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบไม่ต้องเลยไม่จำเป็นเลยมีแค่ตัวกับหัวใจที่อยากจะออกแบบงานให้บริการเพื่อที่จะตอบสนองการให้บริการของภาคประชาชนในพื้นที่ของเราเองนี่แหละเอาละค่ะมาจอยกันมาแจมกันนะคะเราถึงเรียกว่าแจมกับงานพิซซ่าโลกเซอร์วิสแจม2017ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่17กุมภาพันธ์นี้แล้วใครที่สนใจก็สามารถติดต่อไปได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้055-968-726มาร่วมสนุกกันนะถือว่ามาร่วมสนุกกันเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบการให้บริการในครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณทางด้านของอาจารย์ทั้งสองท่านที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาแนะนำข่าวสารดีๆกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับครับครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องนะครับสามารถติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ครับในวันนี้ครับผมกับแขกทั้งสองท่านและคุณมยุรีต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับบอกข่าวเล่าเรื่องบอกข่าวเล่าตกขาบเกาะ